พี่เฟรมครับหลังจากที่วิ่งแข่งกับน้องๆไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นไล่จับกันในไล่มันใช่ไหมที่เขาเพิ่งทวนดินไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นนะครับแล้วก็จะไล่จับกันได้หรือเปล่านะครับใครออกคนท้ายเป็นแล้วกฎกติกาของเราโลกห้ามวิ่งเลยไหนๆบอกหน่อยแล้ววิ่งห้ามวิ่งเลยรองเท้าเราต้องยังไงอีกห้ามเลยล่องตรงนี้ฮะแค่นั้นแหละแค่นี้เองกับตรงนี้ห้ามขึ้นไปข้างบนใช่ไหมให้อยู่ในบริเวณที่เราบอกใช่ไหมครับมาใครเป็นโอ้น้อยออกเลยน้อยออกไว้ออกดำออกออกคนท้าเท่าอ่ะเท่าเอ๊ะเขางงเอ๊ะพี่ฟิล์มกฎกติกาที่นี่เขาเล่นกันยังไงอธิบายหน่อยได้ไหมงงคนมันต้องคนละสี่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวดิเมื่อกี้ไม่มีห้ามีคนไล่กี่คนเนี่ยคนเดียวแล้วทีนี้จะเอาดำออกหรือขาวออกก่อนดำมันต้องไม่ทำมันต้องเป็นฝั่งที่น้อยอ่ะอ๋อเอาน้อยออกกันใหม่มาใหม่เปล่ายาวมากอันไหนน้อยยุ่นละขาวน้อยดำสามยุ่นละสี่อะไรขาวสี่ขาวสามขาวสามอ้าวใครเป็นเนี่ยไอ้ปุ่นภูมิคิดว่าจะแปลกใครดีงานนี้พี่ฟิล์มพร้อมยังพร้อมเริ่มครับผมว้าวว้ายฟิล์มพี่ฟิล์มใครเป็นยกมือเอาละสิฟิล์มเอาตัวเล็กที่สุดอะยังดิวเฮ้ยแล้วเราต้องค่อยๆดีกับฟิวนี่แหละมันนั่งรอยังได้อ่ะเขาเจ็บบางทีก็เหนื่อยนะวิ่งอย่างเงี้ยมันกว้างนี่แคบแล้วนะพี่ฟิวถ้าเป็นพ่อนะเลือกตัวอ้วนอ่ะพี่ฟิวเสียงหอบพืดๆๆเลยพักไปก่อนนะครับ1คนบอกเจ็บขาอุ้ยพี่ฟิล์มทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยเราอ่ะเลือกเป้าใหญ่อะเนี่ยบางทีพี่ฟิล์มก็เหนื่อยดูวิ่งกันดิไหวไหมเนี่ยออโต้ไหวเปล่ายังได้อ่ะเอาละสิมาแล้วนะมาดิครับมาดิเล่นมวยหรือเล่นเป็นตะก้อนเลยเฮ้ยเขาทุ่มสุดตัวเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะพี่ฟิล์มทีเด็ดมาแล้วเอออย่าพลาดว้ายโอ้ยตูนสาวๆเลยสาวๆเลย3คนนั่นน่ะมากฝั่งนี้แก่แล้วเออว้ายไปแย่ว้าย5คนมันตั้งใจแต่ฟิล์มมันก็แตกถ้าเป็นพ่อไล่น้องน้องเขาวิ่งไวยอมเสียชื่อแฮปปี้หมดนะยอมฮะยอมยอมตั้งแต่วิ่งสามกับ3คนเมื่อกี้แล้วน้องก็นั่งแล้วพี่ฟิล์มโอ้โหยังเฮ้ยแค่นั้นได้สิวิ่งไปกระโดดแปะเออกระโดดพุ่งหลาวอ่ะพี่ฟิล์มกระโดดกับหัวเหมือนตะวันน่ะดิแขนไว้พี่ฟิล์มแขนไว้นั่นแหละโดนแล้วไปอ้าวโดนอ้วนโดนแล้วแปะเอาละสิไม่มีใครแปะสองคนที่ว่าไงก็รู้ว่าแปะไปก็เหมือนเดิมอ้าวโถนั่งเผินเขากำลังเล็งอยู่ว่าเขาจะวิ่งมาใช่อ่ะเพราะว่าพี่ฟีมอีกแล้วว้าเป็นไรพี่ฟีมถึงก็ผวาเป็นไรอ่ะเนี่ยไม่ต้องไปแปะภูมิมาแล้ววิ่งแล้วพี่ฟิล์มเล็งใครไหนบอกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มเดินไปแปะน้องตูนใช่น้องก็จะแปะฟิล์มกับว่าวิ่งหนีไปแล้วพี่ฟิล์มพอว่าเขาปุ่นน้องฟิล์มเล่นด้วยพี่ฟิล์มเจอเหยื่อละว้ายออกนอกเส้นนะครับผมกับปุ่นเป็นเลยลูกน้องปุ้นเล็งใครไหมเล็งใครไหมบอกหน่อยกาฟิวอ่ะพร้อมเริ่มครับไปแล้ววิ่งแล้วเอาละสิน้องฟิวทำไมให้พี่ก็แปะง่ายๆงั้นเพิ่งวาโดนอีกแล้ว
น้องฟิวน้องฟิวคิดว่าจะแปะใครคะก็เอาแล้วสิแปะวิ่งไม่ดูเส้นเลยเหรอคะลืมเหรอลืมว่ามีเส้นคิดว่าวิ่งได้ทั้งไอ้นี่ไงสวนมาเดี๋ยวตาสุดท้ายแล้วก็ผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นนะครับพี่ฟิวว่าพื้นที่นี่โหดปะโหดมากเนี่ยถึงวิ่งไม่ทันดูดิเป็นรูมาแล้วมั้งเท้าอ่ะเฉยมากยังไม่ได้โดนโอ้ยอาแขนต้องกว้างไว้ฟิวอาแขนต้องกว้างไว้เอาแล้วเอาแล้วกระโดดเลยฟิวกระโดดโอ้โหทำไมวิ่งกันไวอย่างเงี้ยเฮ้ยตอนนี้เราดองพี่ฟิวเออดองพี่ฟิวแปลว่าอะไรดองเนี่ยดองแปลว่าอะไรดองแปลว่าเอาไว้นานๆอ๋อดองแปลว่าไว้นานๆเหรอไว้ดองพี่ฟิวดองพี่ฟิวด้วยโอ้โหพี่ฟิล์มน้องบอกดองให้เน่าเลยอะเด็กแถวนี้เถื่อนนะตัวอย่าให้ไปได้ฟิล์มเอาไอ้คนที่พูดด้วยดองก่อนเลยออโต้ไงออโต้ไงออโต้เอาคนเดียวเลยเอาเลยฟิล์มไล่เลยออโต้นี่แหละตัวดองเลยเป็นไงเป็นไรเนี่ยกลับบ้านเด็กแถวนี้ก็เถื่อนป่ะเด็กต่างจังหวัดมักจะแข็งแรงแล้วเด็กกรุงเทพอ่ะอ่อนแอดูน้องตีเป็นรอยนิ้วเลย